ปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสายโสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะ SMS พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดข้อความร่วมรุ่นหนังสือนะคะวันนี้เราให้ผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะส่งฟรีถึงบ้านเลยท่านละ2เล่มก็ใส่คำว่าหนังสือนะคะหรือจะพิมพ์ข้อความหมายก็พิมพ์ PD แล้วตามด้วยคำว่าหนังสือก็ได้แล้วก็ชื่อนามสกุลและจังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606รวมถึงในไลฟ์สดนะคะเรายังสุ่มผู้โชคดีอยู่นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะFacebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นั่นเองนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวแพรย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องของงานนั้นเหมาะกับการใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะรวมถึงการขอความร่วมไม้ร่วมมือก็ได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นอย่าเห็นแก่เรื่องของเล็กๆน้อยๆนะคะระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างและมีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะคนคิดมีคู่ถ้าไม่ได้ต่างกันจนเกินไปก็มีโอกาสได้ลุ้นด้วยนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานในวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขและอย่าพยายามทำตัวสำคัญโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบสภาพคล่องน่าพอใจนะคะวันนี้มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องของความรักวันนี้อย่าคาดหวังแล้วคุณจะไม่ทุกข์เพราะมีโอกาสหันหลังให้กันได้สีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของงานต้องพร้อมที่จะปรับตัวเพราะดูเหมือนจะมีตาข่าวคราวในด้านลบในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนการเงินยังไม่เสียเปรียบนะคะมีปัญหาก็ให้เจรจาต่อรองรวมถึงพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรักวันนี้ทรงๆไม่หวือหวาและไม่มีปัญหาอะไรมากคนโสดไม่เด่นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีเมษงานวันนี้ทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ได้พบเจอกับลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจส่วนการเงินก็สอบผ่านแม้จะไม่ได้รับผลกำไรสูงสุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักนะคะเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจเวลาที่มีปัญหาคุณอย่าปล่อยให้ข้ามวันสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานให้พยายามลดขั้นตอนในการทำงานให้สั้นที่สุดเพราะวันนี้วัดกันที่ความรวดเร็วส่วนการเงินนั้นสำคัญที่วิธีการค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้ลาดูขาดๆเกินๆไปหน่อยนะคะและความรักก็ไม่เด่นวันนี้สมาชิกในครัวเรือนมีเกณฑ์เกิดปากเสียงหรือว่าขัดแย้งกันเองสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนวันนี้งานไทยดีนะคะคนทำงานนั้นมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นคนทำการค้าวันนี้ก็มีลูกค้าต่อเนื่องนะคะส่วนการเงินต้องรอบคอบวันนี้มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งหรือว่าสีเทาๆความรักในวันนี้ทำอะไรให้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือว่าญาติผู้ใหญ่สีที่ถูกโฉลกคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ภารกิจมีไม่มากนักนะคะคุณก็จะมีเวลาคิดอ่านวางแผนถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตส่วนการเงินให้พยายามนะคะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายถึงวันนี้จะหาได้แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายทั้งหมดความรักทายดีค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเริ่มคบหาความสัมพันธ์นั้นก็แข็งแรงขึ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานให้เน้นที่หน้าที่หน้างานเป็นหลักนะคะจะเด่นในเรื่องของการตัดสินใจรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนการเงินไม่เหมาะกับการลงทุนค่ะวันนี้มีแต่ความผันผวนจากปัจจัยที่คุณนั้นไม่สามารถควบคุมได้ความรักวันนี้ให้เน้นคนโสดนะคะพยายามเข้าสังคมหน่อยพบปะผู้คนส่วนคนที่มีคู่ครองมีความรักแล้วนะคะความรักก็ยังลงตัวดีค่ะวันนี้ชาวราศีสิงห์ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจำเน้นนะคะในการวางแผนระยะสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจกว่า
ส่วนการเงินไม่เหมาะกับการริเริ่มหรือว่าทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมค่ะเพราะว่าเกณฑ์การลงทุนใหม่นั้นไม่เด่นเลยและความรักเวลาที่มีปัญหาอย่าตกใจไปถึงมีปากเสียงถ้าตั้งใจนะคะก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ชาวราศีกันวันนี้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยสีที่ถูกชะโลกคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีตุลงานวันนี้ระวังนะคะมีปัญหาลูกน้องหรือว่าบริวารได้นะคะส่วนการเงินไม่เด่นเงินทองขาดมือค่ะชักหน้าไม่ถึงหลังหาเงินยากและวันนี้คนโสดถ้าเข้าหาใครอย่างน้อยนะคะได้เริ่มจากความเป็นเพื่อนส่วนคนที่มีคู่ก็ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันสีที่ถูกชะโลกคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานในวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะขาดคนอุปถัมภ์แต่ในทางกลับกันนั้นยังมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาการเงินก็รับซ้ายจ่ายขวาโชคลาภก็ไม่เด่นนะคะความรักวันนี้ให้เน้นคนที่เพิ่งผิดหวังลองเปิดใจดูนะคะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวสีที่ถูกชะโลกคือสีฟ้าค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างทำอะไรต้องประมาณตนแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงส่วนการเงินนะคะยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนความรักนะคะเวลามีปัญหาให้ปรึกษาคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีเขียวค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรา ค่ะ Miracle Channel TV มาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความร่วมลุ้นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือนะคะขอชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะนี่ท่านละ2เล่มนี้เลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะผู้โชคดี5ท่านประกาศรายชื่อท้ายรายการค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณรวงนะคะอันนี้น่าจะถามไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะจ้ะท่านต่อไปคุณมิ้นนะคะเกิดวันที่2เมษายนปี25วันอาทิตย์9โมงนะคะครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างหนี้ก้อนโตจะหมดตอนอายุเท่าไหร่คะจะต้องเสริมดวงชะตาอย่างไร2เมษายน25ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะเบื้องต้นยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลวันเดือนปีเกิดก่อนแต่ว่าถ้าเป็นตามที่ผมคีย์เข้าไปเนี่ยมันไม่น่าจะผิดพลาดถ้าคุณจำวันเกิดผิดนะครับก็คือในพื้นชะตามีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินเป็นระยะแต่ยังไงเบื้องต้นเช็คก่อนจ้ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1กันยายนปี21ค่ะเวลา 19:00 นวันศุกร์การเงินในปี60นะคะแล้วก็ตั้งใจจะสร้างบ้านได้ไหมคะการทำบุญเสริมค่ะยังนะเพราะว่าตอนนี้อึดอัดมากอ่ะแล้วผมไม่อยากให้เกิดภาระเพิ่มโดยเฉพาะภาระหนี้สินของคุณเนี่ยรอให้เข้าช่วงย่าง40ไปแล้ว ขออภัยครับการวิ่งเต้นหาเงินก็ดีนะครับหรือว่าจะหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสมหวังง่ายกับช่วงนี้และไม่ตึงด้วยเอาเป็นว่ารอพ้นกันยาไปแล้วหาจังหวะเหมาะๆค่อยว่ากันปีจอนี้นะครับหาโอกาสถ่ายชีวิตโคกระบือครับมากน้อยตามกำลังถ้าต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา 11:30 ถามความรักนะคะตลอดไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินโชคลาภและการทำบุญค่ะความจริงในดวงเนี้ยต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย 70% นะฮะเกณฑ์ความรักของคนเราเนี่ยมักจะไม่สมบูรณ์หลักการทางวิทยาศาสตร์คือคนเรามันต่างพื้นเพมันจะเจอกันก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาแต่ดวงคุณเป็นในกลุ่ม 30% หลังก็คือพื้นชะตาถือว่าใช้ได้นะครับคนรักพอที่จะอบอุ้มนะช่วยเหลือถ้อยทีถ้อยอาศัยฉะนั้นพื้นดวงความรักถ้าเดินทางมาถึงขณะนี้ย่าง43แล้วก็ขอให้สบายใจพยายามชักชวนกันสร้างบุญร่วมกันโดยเฉพาะถวายของที่เป็นคู่รองเท้าเชิงเทียนแจกันได้ทั้งนั้นครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณสาโรจน์นะคะเกิดวันที่25กันยายนปี05ค่ะเวลา9โมงตรงวันอังคารถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์เกิดที่โคราชนะคะครอบครัวสุขภาพคดีความและทางแก้ไขค่ะนครราชสีมาถ้าในเรื่องของคดีผมยังมองว่ายืดเยื้อนะครับถ้ามีคดีความอยู่แล้วเนี่ย
ช่วงนี้ถ้าซื้อเวลาได้หรือประวิงเวลาได้เนี่ยรอให้เข้าสู่ช่วงย่าง56ไปแล้วรูปคดีมีโอกาสที่จะเอ็นเอียงมาทางฝั่งเราหรือมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจขึ้นกว่าช่วงนี้นะครับสุขภาพพื้นชะตา2ทางหลักๆทางเดินอาหารและทางเดินหายใจโดยเฉพาะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องระวังครับนะคะท่านต่อไปคะครอบครัวเป็นกาลีเลยแหละลัคนาอาจารย์บอกหรือยังคะลัคนาลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะแต่ตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ถวายน้ำดื่มมาแล้วกันหลีกเลี่ยงการประทะครับนะคะต่อไปคุณเนยนะคะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13เวลา 17:22 นะคะขอทราบดวงปี60นะคะจะต้องระวังอะไรบ้างการเสริมดวงอ๋อถามลัคนาราศีด้วยนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมอดทนอีกนิดนึงนะรอจังหวะดาวย้ายดาวเปลี่ยนหนึ่งเลยเนี่ยดาวร้ายจะย้ายไม่เล็งดวงชะตาละที่พูดถึงคือราหูดาวดีซึ่งช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ให้คุณจะโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่สุขสว่างค้ำจุนดวงชะตามากขึ้นพูดง่ายๆครึ่งปีแรกยังต้องอดทนนะครับรอให้เลยผ่านเข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยสองสเต็ปคือสิงหาแล้วก็กันยาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นการทำบุญหรือว่าให้ทานเพื่อเสริมชะตาในช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษาดีที่สุดครับท่านต่อไปค่ะคุณธเนศนะคะเกิดวันที่20มิถุนายนปี33วันพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของงานเงินปีนี้จะไปทำงานต่างประเทศได้ไหมครับตอนนี้ย่าง27เพราะเขาปีตกราหูอะนะสุภาก็เป็นสีอะแต่มีกาลีมาแตะก็อาจจะมีปัญหาขุกขระบ้างล่าช้าบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะได้ไปนะการทำบุญเสริมชะตาของคุณเนี่ยปีจรนี้ไปถวายปัจจัยกับวัดที่อยู่ระหว่างมีสิ่งก่อสร้างโบสถ์วิหารอุโบสถเสนาสนะต่างๆและในแง่ของภาพรวมนะครับสุขเข้าเสาแทรกคงเคยได้ยินช่วงนี้สุขเสวยเสาแทรกจริงๆนะจนถึงมิถุนา60เนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ช่วงนี้ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงคือพระพุทธรูปประจำวันศุกร์นั่นแหละอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่28ตุลาคมปี21เวลา 04:04 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะถามงานเงินความรักค่ะเป็นคนวันศุกร์นะครับในทางโหราศาสตร์การงานการเงินความรักเป็นอย่างไรอุตสาหะเหนื่อยก็ได้เบื่อก็ได้นะครับต้องระวังในเรื่องของคำพูดในทางกลับกันก็ต้องระวังมีบุคคลที่3ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับถ้ายังโสดดีนะครับมีเกณฑ์รักใหม่ส่วนการทำงานย่าง39เนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีโอกาสได้รับการยอมรับอาจจะไม่ถึงสายความก้าวหน้าก็ได้ฉะนั้นให้ระวังเรื่องรักส่วนงานกับเงินผมถือว่าเอาตัวรอดได้ครับค่ะสายพร้อมแล้วนะคะสายที่2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะรัตนาภาคุณแสงค่ะจ้าจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะ15เดือนพฤศจิกายน15ครับวันพุธค่ะเวลาค่ะเวลา 5-6 โมงเลยค่ะตรงกับวันพุธถูกต้องแต่ไม่แน่ใจว่าเลย6โมงเย็นหรือยังเนาะค่ะอะอย่างนี้ผมสอบดวงก่อนตอนนี้กำลังวิ่งเรื่องเงินหรือเปล่าเหนื่อยเรื่องเงินไหมเหนื่อยมากแล้วดวงเนี้ยก็มีนี่อย่างที่ผมทายสาย SMS หมายถึง SMS เมื่อสักครู่ดวงคุณก็เหมือนกันจะมีหนี้สินเป็นระยะและแทบจะไม่มีช่วงเวลาไหนที่สบายใจเรื่องเงินยาวๆเลยคุณเป็นอย่างนั้นปัญหาสุขภาพเนี่ยในดวงเนี่ยก็จะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อกระดูกแล้วก็พวกทางเดินหายใจนะครับใช่ค่ะถ้างั้นยังไม่ถึง6โมงเย็นคุณยังเป็นพุธกลางวันอยู่มาว่ากันเรื่องหลักเลยตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินเยอะมากและผมทายแบบนี้เลยนะย่าง45นี้ว่าเหนื่อยแล้วนะเข้าย่าง46ปลายปีนี้เหนื่อยกว่านี้อีกอย่า กังวลรู้จะได้เฝ้าระวังอ่ะจดนะครับ1เลยตอนนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญค่าน้ำประปาครั้งละ15บาท150บาทเหรียญ15เหรียญก็ว่ากันไปหรือถวายน้ำดื่มก็เหมือนกันครั้งละ15ขวดส่วนหลังวันเกิดปลายปีนี้ไปแล้วเนี่ยมีดโกนฮะ
ชุดเครื่องโกนหนวดพระสงฆ์ใช้ในการปลงผมพวกนี้ถวายครั้งละ8อันพ้นย่าง45และย่าง46นี้ไปแล้วคุณจะเหนื่อยเรื่องเงินน้อยลงตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะทำอาชีพอะไรครับทำค่ะทำอะไรคะทำงานบริษัทเอ็นเคียร์อ๋อธุรกิจอาหารถูกไหมฮะค่ะแล้วก็แอบเตือนนะหลังวันเกิดที่ทายเรื่องเงินจะหนักกว่านี้ผมยังแอบกังวลนะว่ามันจะส่งผลต่อสถานะการทำงานหรือเปล่านะฮัลโหลค่ะฟังอยู่นะครับค่ะจ้ะนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องหนี้สินแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสได้ย้ายสาขาให้ย้ายถือเป็นการแก้ดวงผมชอบนะเวลาไปทานอาหารจะมีตบมือเลยค่ะคือว่าตอนนี้ทำอาชีพเสริมทำย่างหมูขายด้วยย่างหมูทำอร่อยไหมอ่ะคุณทำอร่อยไหมก็อร่อยนะคะแต่ว่าต่อไปอาจจะดีขึ้นไหมคะดีฮะของกินสุกเป็นมูลราชาโชคของคุณจะปากต่อปากนะครับแล้วก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆแต่อย่างที่ผมเรียนที่ผมถามคำแรกอ่ะดวงเด่นจริงๆเนี่ยผมต้องถามว่าคุณทำอร่อยไหมฉะนั้นถ้ามั่นใจทำอร่อยคุณหาทำเลให้ดีแล้วค่อยๆทำเป็นไปได้นะครับว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานแต่ระยะยาวขอให้จับของกินค่ะตลอดชีวิตทำบุญเรื่องของมีคนด้วยนะครับตลอดชีวิตทำบุญเรื่องของมีคนแล้วมีโอกาสจะหมดนี้เมื่อไหร่อ่ะคะพ้นย่าง46ไปแล้วค่อยว่ากันแต่สำคัญตอนเนี้ยที่บอกหมุนเรื่องเงินเนี่ยและในดวงมันก็จะอุตสาหะที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ก็คุณอุตสาหะเรื่องหมูย่างอยู่นึกออกมั้ยฮะปิ้งหมูอะไรของคุณเนี่ยคือปีเนี้ยจะเป็นปีที่คุณล้มลุกคุกคลานปั้มกับมันน่ะนั้นเหนื่อยหน่อยยืนให้ได้ยืนให้ได้ยืนยันว่าระยะยาวดีค่ะก็เสริมชะตาอย่างที่เรียนแล้วสุดท้ายนะครับพุทธเสวยขออภัยพระฤหัสเสวยที่บ้านมีพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรไหมครับมีก็เลือกเอานะพระแก้วหรือว่าหลวงพ่อโสธรฮะพระแก้วก็วันละลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านนะแล้วก็บริกรรมคาถาที่ผมว่าทุกวันอดทนหน่อยฮะปีเศษเกือบ2ปีนี้พ้นได้ยาวและอาชีพของกินมีโอกาสจะทำเป็นอาชีพหลักครับนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมได้จะมีทำร้านของตัวเองไหมคะของคุณถ้าคำว่าอาชีพถ้ามันฉลกของคุณในพอดีดาวศุกร์มันอยู่เรือนเงินด้วยแน่นอนถ้ามันฉลกและเทคไทม์หน่อยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นกิจการของตัวเราอย่าไปยึดติดว่าจะต้องตั้งร้านทุกวันนี้บางคนก็ขายของไม่ได้ผ่านหน้าร้านก็ยังร่ำรวยกันเอาเป็นว่าคุณพอใจนะมีโอกาสที่จะมีร้านรวงของตัวเองครับค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสะทาการอาจารย์มาช่วยดูด้วยเลยอ่ะสะทาการสะทาการนะคะเกิดวันเสาร์ที่7ตุลาคมปี10เอ๊ะไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์รบกวนใส่เวลาเกิดเข้ามาด้วยครับช่วยกันอ่านลุ้นทีเดียวคุณสะทาการส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพิรมนะคะ11สิงหาคมปี37เวลา 10:28 นาทีค่ะถามเรื่องของคู่ครองและสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่พฤหัสกรุณาส่งมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะปีนี้ปัตตานีเป็นสีเนี่ยความจริงทายได้2อย่างคือความรักความสัมพันธ์ดีแต่ในทางกลับกันเนื้อจะหอมนะฮะอาจจะมีคนมานิยมชมชอบถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักหักห้างใจนะครับแต่ถ้ามีปัญหาอะไรกับคู่หลักเนี่ยถ้าตั้งใจประคองได้พื้นชะตาใกล้เคียงกับปีจรนี้นะลีลาในชีวิตนะครับก็ดาวเสาร์ก็หมายถึงอะไรล่ะการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้ไขข้อภูมิแพ้และดวงนี้ควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะอาการที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธัญเรศนะคะวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนปี37ค่ะเวลาเที่ยงเรื่องความรักและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีนี้ไม่ได้ถามแต่ก็จะทายเตือนเรื่องงานเตือนเรื่องเงินนะถ้าคุณทำงานอยู่การเสี่ยงโชค
มีจรและพื้นชะตาก็ไม่ดีแต่หัวใจผมทายดีถ้าโสดจะได้เจอครับแล้วถ้าเกิดเกณฑ์ความรักเนี่ยอยู่กันยังมีระยะห่างหรือเขามีเชื้อสายต่างประเทศเขาแก่กว่าเราพอสมควรรวมถึงไม่ได้เจอกันบ่อยครั้งเหมือนคนรักปกติถือว่าดีและคนที่เจอในช่วงนี้มีโอกาสสานต่อในได้ในระยะยาวนะครับโชคลาภมีไหมคะสิ่งโชคไม่เชียร์จ้ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08นะคะวันพฤหัสเวลาไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจเอาอย่างนี้ผมขอแค่ว่าประมาณการว่าเช้าเกิดก่อนสว่างหรือหลังสว่างคือพูดง่ายประมาณตีห้าครึ่งแต่เอาเป็นว่าเห็นคำถามและชำเลืองดูแวบๆตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักอยู่เนี่ยคุณน่าจะเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วจ้ะนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่10มิถุนายนปี11ค่ะเวลา11โมงถามเรื่องของเงินสุขภาพการบูชาและลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ความจริงเนี่ยเทวดาที่คุ้มครองลัคนาราศีสิงห์ก็คือเทวดาพระอาทิตย์นะครับก็ควรที่จะบูชาพระปางถวายเนตรถ้าสะดวกวัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหารที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็อันนี้อันที่1การบูชาประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณถึงย่าง50นี่คือพระเสาเสวยหลวงพ่อนาคปกวัดนาคปกภาษีเจริญโสมานกริฐาโทวันละ10จบถ้าคาถาบทเต็มก็ยะโตหังภคินิอริยายะร่ายไปเรื่อยสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดอุบัติเหตุเพศภัยปัญหาผู้กล้ามเนื้ออักเสบต้องระวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนากรนะคะเกิดวันพุธที่15เมษายนปี35เวลาประมาณตี3เงินนะคะเนื้อคู่และโชคลาภค่ะตามกติกานะผมถือเป็นวันสากลนะตี3ฟ้าสว่างเป็นพุธฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่การเงินเนื้อคู่เอ้าปีนี้ผมทายดีนะทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานเลยนะถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจในช่วงอายุย่าง25นี้มีโอกาสสานสัมพันธ์งานก็ออกแรงเยอะๆนะครับแม้จะเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง26ก็ยังเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือคู่เหมือนกันถ้าเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้หาพ่อสื่อแม่ชักให้หานกต่อแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะคุณจรัญญานะคะ5พฤศจิกายนปี08วันศุกร์นะคะเวลา8โมงตรงดวงโดยรวมโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเตือนเรื่องอะไรปัตตานีกาลีถ้ามีคู่ระวังคนรักป่วยระวังมีปัญหากับคนรักถ้าโสดก็สบายตัวไปในแง่ของการทำงานให้ระวังปัญหาโดยเฉพาะพวกงานเอกสารการสื่อความนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในแง่ของสุขภาพปีนี้หาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะท่านในแง่ของความเครียดหรือแม้กระทั่งความเครียดลงกระเพาะเป็นไปได้ทั้งสิ้นปีจอนี้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ครับค่ะมาแล้วนะคะสำหรับไลฟ์สดนะคะสำหรับท่านที่ได้กดไลค์และกดแชร์นะคะตั้งสถานะเป็นพับลิกนะคะคแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องครบถ้วนมาคุณเคียสแก้วรัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่7พฤษภาคมปี20ค่ะเวลาเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ถามเรื่องของชีวิตครอบครัวแล้วก็สุขภาพค่ะนี่นะคะทำตามกติกานะครบถ้วนนะครับตรงกับวันเสาร์ถูกไหมลูกตรงกับวันเสาร์ค่ะมาเรามาดูกันต่อสุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับงานเนี่ยปีจอนี้มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงและออกแนวถดถอยด้วยนะแม้ปัจจัยบวกก็คือเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ก็ตามฉะนั้นจะเปลี่ยนอะไรเช็คสอบข้อมูลให้ดีจังหวะในเรื่องของงานเนี่ยเข้าย่าง41ไปแล้วจะปรับตัวดีขึ้นกว่านี้นะครับและปีจอเนี่ยผมฝากระวังปัญหาสุขภาพนะไปเช็คร่างกายแก้เคล็ดนะครับเฝ้าระวังพวกสิ่งแปลกปลอมการทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณซื้อพวกชาเนี่ยใบชานี่แหละถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับเอา
าละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความรวมถึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือท่านละ2เล่มนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ